วัสดีครับก็เป็นอีกคู่ที่คบกันมาแบบยาวนานมากสำหรับแดนวรเวทดานุกวงศ์และเพตตี้อัญสุมาลินซึ่งหลายๆคนก็ลุ้นในความสัมพันธ์ของทั้งคู่และก็ลุ้นข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานด้วยแต่งานนี้แฟนคลับต่างก็สงสัยหลังจากช่อง YouTube ของแดนเพตตี้ที่ทำร่วมกันนั้นไม่มีการอัปเดตเวลามานานนับเดือนแล้วแถมในอินสตาแกรมของหนุ่มแดนก็ยังห่างหายจากการโพสต์ไปร่วมเป็นเดือนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดแพตตี้ก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกให้หลังจากเป็นข่าวเลยที่เธอบอกว่าความรักในครั้งนี้ของเธอนั้นปกติดีตอนที่มีข่าวก็ยังไม่ได้คุยกันสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นก็มีคนอื่นมาส่งมาให้ดูแล้วก็ถามว่าเลิกกันจริงหรือเปล่าเราก็เลยรู้ว่ามีข่าวออกไปส่วนที่พี่แดนนั้นตอนนี้ยุ่งๆเกี่ยวกับเรื่องการทำหนังบวกกับโควิดด้วยก็เลยทำให้ไม่ได้เจอกันแต่ก็ยังคุยกันปกติช่วงนี้พี่แดนทำงานหนักจริงๆซึ่งในตอนนี้เราใช้ชีวิตปกติเราไม่ได้ออกจากบ้านถ่ายรูปเลยไม่ได้มีโอกาสโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมสักเท่าไหร่ย้ำอีกครั้งว่าความรักปกติดีขอบคุณทุกคนที่ถามถึงตอนนี้เราใช้ชีวิตปกติสุดท้ายแล้วความรักอยู่ที่เราทั้งคู่ว่าจะพากันเดินต่อไปไหมส่วนเรื่องโฆษณาหักเลิกกันไม่รู้จะมีผลกระทบหรือไม่เรื่องแต่งงานอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ทุกวันนี้ถ้าเป็นเรื่องการปรับตัวก็ต้องมีเรื่อยๆเพราะว่าต่างคนก็ต่างเกิดมาต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆสำหรับวันวาเลนไทน์ต้องนัดกันอีกครั้งเจอกันล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าพี่แดนคุกเข่าขอแต่งงานก็คงจะยังไม่ใช่เวลานี้โดยระหว่างการให้สัมภาษณ์ซึ่งก็เป็นการไลฟ์สดใน Facebook ต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จับผิดแพตตี้และก็ดูพฤติกรรมเหมือนแพตตี้จะร้องไห้ด้วย